Subaru Forester ขับคันนี้ไม่มีธรรมดาครับขอต้อนรับผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98หรือจะ SMS เข้ามาก็ได้นะครับที่เบอร์482-7772พิมพ์4เป็นบล็อกตรงนี้คำถามนะครับแล้วต้องขอบคุณนะครับสอชัยสวัสดิ์ครับบางนาตราดกม10ขาเข้าขอบคุณฝากครอบนิรภัยรถยนต์ Lidl Tech ครับขอบคุณ AMS Oil นะครับน้ำมันเครื่องสังเคราะห์รายแรกของโลกเกรดพรีเมียมสูงสุดผลิตและนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาครับมามาเปิดสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับคุณรอสายมาดูเรื่องราวของ SMS กันฮะถามถึง Chevrolet Camaro ตัว ZR1 ปี2017ครับหาได้ที่ไหนคะก็ที่เขาขายครับวัฒนาเนี่ยเต็มไปหมดใช่ไหมเกรก็มีเพียบเลยเพียบลมประกาศขายในเน็ตนี่บึ้มไปหมดใช่2017คือตัวล่าสุดเนี่ยตัวที่ไม่ได้เชนแล้วอ่ะใช่ก็แสดงความเสียใจกับคนที่ออกตัวก่อนหน้าจะเป็น2017ด้วยนะเพราะตอนนั้นเขาดั้มราคาลงมาก็มีหลายคนก็บอกว่าจะรู้หรือไม่รู้ก็ไปซื้อมาครับกดว่าตกรุ่นนะเดี๋ยวไม่รู้ทรานส์ฟอร์เมอร์ใหม่มาเขาไม่รู้จะเปลี่ยนหน้าอีกมันออกหรือเปล่าเขาไม่รู้อ่ะคุณตุ๊นายวาดสวัสดีครับครับถามถึงฝนตกเวลาขับรถผ่านแอ่งน้ำบนถนนครับรถขับหน้าปลอดภัยกว่ารถขับหลังจริงไหมครับอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของที่เขากำลังฮิตในโซเชียลนะครับฝนตกทีก็พูดทีนะครับไฮโดรเพลนอะไรเงี้ยมันขึ้นอยู่กับสภาพรถเขาเรียกอาการเหินน้ำใช่แล้วก็ความเขาเรียกอะไรแอ่งน้ำเนี่ยมันตื้นลึกหนาบางเท่าไหร่ประมาณไหนน้ำขนาดไหนความเร็วที่ใช้นะครับจะขับหน้าหรือขับหลังเนี่ยมีโอกาสที่จะเหินน้ำได้หมดอาการเหินน้ำเนี่ยมันเป็นได้ทั้งขับล้อหน้าขับล้อหลังเนี่ยเป็นได้ไม่ได้หมดมันอยู่ที่ที่ตื้นลึกหนาบางขับสี่ยังเหินเลยนะถูกต้องจะไม่เหินครับแล้วก็ข้อสำคัญรถที่ใส่ยางหน้ากว้างๆเนี่ยให้ระวังพิเศษนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถที่ล้อหน้าไม่ล้อหลังใหญ่ล้อหน้าเล็กเนี่ยระวังให้ดีพวกนี้คือพวกประเภทแบบล้อหน้า8นิ้วล้อหลัง9นิ้ว10นิ้ว11นิ้ว12นิ้วนี่โอ้โหสปอร์ตซุปเปอร์คาร์ทั้งหลายเนี่ยครับผมระวังให้ดีเลยใช่ก็เลยสูงครับในขณะที่อันเนี้ยเจอแอ่งน้ำเนี่ยเขาเรียกว่าอาการเหินน้ำแล้วก็ยางหมดสภาพรีดน้ำไม่ดีครับอย่าว่าแต่หน้ากว้างๆเลยหน้าแคบๆยางหมดสภาพเผื่อน้ำไม่ดีก็ไฮโดรเพลนไม่ได้อันที่กลัวน่ากลัวสุดคือช่วงล่างมีปัญหาอยู่ก็ยิ่งไปกันใหญ่เช่นมีอะไรหลวมสักอย่างเนี่ยแหลกลูกหมากลูกหมากเนี่ยเวอร์นะครับลงไปโอ้ไม่รู้จะไปทางไหนเลยนะครับเพราะนั้นที่ดีที่สุดก็คือปลอดภัยไว้ก่อนเวลาที่ฝนตกหรือฝนเพิ่งหยุดก็อย่าเพิ่งใช้ความเร็วเพราะเราไม่มีสิทธิ์เห็นนะว่าข้างหน้าเนี่ยขับไปอาจจะแห้งอยู่แต่อาจจะมีช่วงนึงที่น้ำมันขังอยู่ถนนบ้านเรามันสุดยอดด้วยเราไม่รู้ว่าแอ่งเขาจะมาซ้ายหรือมาขวาด้วยมันขึ้นลงมีถูกป่ะมีทั้งแอ่งซ้ายแอ่งขวาเรากะไม่ได้เลยนะว่าถนนนี่มันจะเอียงซ้ายหรือเอียงขวาครับเอาไว้ต้องที่ไหนแล้วเรียบด่วนเนี่ยบางช่วงแอ่งซ้ายบางช่วงเข้าโค้งแอ่งขวาซะงั้นครับเพราะฉะนั้นดีที่สุดคือปลอดภัยไว้ก่อนอย่าเพิ่งใช้ความเร็วในขณะที่ฝนตกหรือไม่กระทั่งฝนหยุดตกแล้วครับนะฮะคุณพีครับรับสายสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับอยากทราบว่า MC6 ไอ้ตัว323นะฮะตอนนี้เขาราคาเท่าไหร่ครับรถอะไรนะพี่จะขายเขาขายกันเท่าไหร่อ่ะคือราคาเท่าไหร่ตอนนี้รถอะไรนะครับคุณพีBM ครับ BM ครับ BM ตัวไหนฮะตัว MC6 เครื่อง323ฮะ E46 E46 ใช่ไหมพี่323ครับครับแล้วตัวนี้ไฟยกไม่ยกครับปีอะไรฮะ E46 คือปี45ไง E46 ปี45ปี45ปี45ตัวหน้าหวานปีอะไร02ครับ02ก็ไฟไม่ยกเลยตัวแรกครับราคาเท่าไหร่อ่ะพี่ไปเจอมาครับพี่ต้องเบาเสียงที่พี่ก่อนนะแล้วฟังโทรศัพท์อย่างเดียวไม่งั้นเสียงมันดีเลยคุยไม่รู้เรื่องราคาเท่าไหร่ครับเขาขายกันตอนนี้ครับมันแล้วแต่สภาพแล้วแต่พี่ไปเจอมาพี่ไปเจอแบบไหนสภาพดีไหมเครื่องญี่ปุ่นหรือเปล่าสภาพดีสภาพดีสภาพดีแล้วเขาขายพี่มาเท่าไหร่อ่ะ300,000กว่าบาทแล้วไม่เกินเนี่ยพี่ซื้อได้ประมาณเท่าไหร่ถ้าซื้อได้ประมาณเท่าไหร่ก
เขาจะขายสามแสนห้าอะไรนะสามแสนห้าสามแสนห้าใช่ไหมสูงไปนิดนึงสูงครับแพงไปอะไรนะแพงไปหน่อยก็ซื้ออยู่ประมาณ2ใบปลายไม่เกิน 300,000 นะครับเอาสัก 300,000 เนี่ยกำลังสวยถ้าเกิดอยากได้ของเขาสแตนดาร์ดเลยนะฮะครับแต่ครับปีก็เลยท้องตลาดขายก็อยู่ว่ารถมันปีมันตัวนี้เก่าตัวนี้จริงๆที่เขาน่าเล่นที่สุดคือ323 ISE Special Edition ที่จะได้ออปชั่นเต็มที่มีปาร์คโทนิกหน้าหลังออปชั่นมาเต็มครับถ้าเล่น E46 ต้องเล่น323 ISE ที่เรียกว่าเป็น Special Edition ที่ทำมาเป็นสำหรับตอนที่ครบรอบ BM Thailand ที่มีเซ็นเซอร์จอดหน้าหลังอ่ะใช่ถ้าเป็นตัวธรรมดาเนี่ยก็ซื้อกันอยู่ประมาณเนี้ยฮะถ้าเป็นไม่ทะลุ3หรอกพี่ถ้าเป็น3เลข3ถ้าเป็น318นี่ล่วงไป 200,000 กลางของแผ่นปลายแล้วตอนนี้อ๋อนี่มัน323อ่ะครับก็323มันแค่6สูบธรรมดาประมาณ 300,000 นะฮะพอไม่เสร็จทาร์ตเต็มที่ก็ 300,000 พอซื้อมาก็ต้องมาซ่อมอีกก็โดนอีกหลายหมื่นอะไม่เท่าไหร่อะไปเจอมาไม่เท่าไหร่แสนกว่าไม่ประมาณ 1,200 ครับอ่ะเห็นไหมเพราะว่ามันเอามาอีกหน่อยซื้อมาก็ต้องมาซ่อมอยู่ดีอนาคตซื้อไม่เกินเนี่ยฮะ 300,000 แต่สภาพมันเป็นรถผู้หญิงใช้นะฮะเพราะนั่นแหละพี่ไม่มันก็เยอะแล้วแสนกว่าบาทแล้วเอ้ยแสนสองแล้วแล้วก็อีกอันนึงก็คือเอามาก็ต้องมีการซ่อมบำรุงถึงแม้จะรถจะพี่ซื้อใหม่ปั๊บนึงพี่ต้องโดนชุดเกียร์แน่ๆอ๋อแต่ต้องเขาไอ้นี่ศูนย์ตลอดนะเขาเอาใช้เขาต้องนั่นแหละครับถ้าเป็นผมอ่ะผมจะต่ออยู่ประมาณผมจะขอซื้อเขาประมาณ 280,000 290,000 เต็มที่ไม่เกิน 300,000 นี่หนักไปนะแพงไปแพงไปแพงไปครับเราต่อดู 300,000 นะพี่ถ้าอยากได้รถสวยจริงรู้ประวัตินี้ 300,000 ซื้อได้ผมว่าผมประวัติเขามันเป็นรถที่ว่าผู้หญิงใช้คนเดียวไงใช่คือพี่ต่อเลยเพราะว่าถ้าเขาไปขายเต็นท์เนี่ยรับรองว่าเต็นท์ตีมซื้อไม่ถึง 300,000 แน่นอนครับผมครับผมขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับครับเขาบอกให้เบรกโฆษณากันสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาเบรกสุดท้ายกับรายการนี้สปีดทอล์คครับไปพร้อมคุณแน่